คนอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เห็นไหมว่าถุงใหญ่ๆนี่คือถุงอะไรถุงอาหารปลาค่ะเราไม่ได้เอามารีวิวนะคะแต่ว่าเราจะเอามาทำเป็นกระทงอาหารปลาค่ะทุกคนใช่ค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้กระทงเรามันจะดูยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีนะคะโดยเฉพาะปีนี้อาหารปลาแบบจุใจมากใช่ก็จะมีทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็เป็นถุงใหญ่มากแบบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่พ่อก็ไปหาซื้อมาเพื่อให้เราทำกระทงโดยเฉพาะเลยนะคะใช่แล้วค่ะใช่ค่ะและกระทงของเราก็จะมีหลากหลายสีสันค่ะเพราะมันมี5สีไงแล้วดูสีสดมากแม่คิดหรือยังแม่อยากทำสีอะไรแม่ทำสีแดงทำไม่ได้อะไอรอนแมนแล้วน้องฟิวล่ะคะน้องฟิวจะทำเป็นเลลาคุมะค่ะก็จะเป็นส้มกับเหลืองเนาะใช่ส่วนของฟิวค่ะดอกมูลาคามิมี5สีนะคะสวยๆเลยใช่งั้นถ้าพูดตอนนี้ไม่เห็นภาพค่ะเดี๋ยวเรามาแกะอาหารปลาแล้วก็ทำกระทงกันเลยดีกว่าค่ะทำเลยผมแม่จะทำเป็นรูปอะไรครับนี่ค่ะไอรอนแมนค่ะครับผมแล้วน้องฟิวล่ะครับจะทำเป็นลิลาคุมะค่ะครับผมพี่ฟิล์มครับมูลาคามิมันดูแพงไงเห็นเป้าหลักพันเลยนะกระทงฟิล์มอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำมันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับกระทงแม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับของใครจะสวยกว่ากันนะครับก็ใช้อะไรจุ่มๆหรอน้องฟิล์มก้าวหรอคะไม่ใช่สำลีค่ะกับน้ำเปล่าอ๋อสำลีน้ำเปล่านะครับนี่เราจะมีบล็อกมาเลยใช่ไหมเราตัดกระดาษเป็นวงกลมมาใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะแม่หนูอยากได้ป๊อกกี้มาสเปรย์พ่นๆน้ำใส่เลยแล้วก็แปะทำยากไหมครับยากนะสำหรับฟิล์มมันยากตรงที่เอามาเรียงกันนี่แหละใช่แบบถ้ามันไม่ติดก็ต้องทำใหม่ถูกไหมแล้วด้านข้างฟิล์มทำไงใบมันอ่ะก็ดับฟิล์มแล้วแยกแปะตรงนี้เลยให้มันบานออกบานข้างบนเลยต้องใจเย็นนิดนึงพ่อวางแผนมาดีพ่ออย่าแซวบ่อยอย่าทักบ่อยไงฟิล์มน่าจะครึ่งนึงแล้วอ่ะถ้ามันยากมากฟิล์มจะทำพระอาทิตย์แล้วนะทำพระอาทิตย์ก็ดูดีพี่ฟิล์มใช่ไหมพระอาทิตย์ดีไหมสีแดงทำไปทำมาเดี๋ยวกลายเป็นแตงโมใส่เน็ตเงียบเงียบนะแม่ทำขอบสีเขียวๆยังทันนะตอนนี้ใช่ไม่ได้ครึ่งลูกแล้วของหนูใกล้คือฟิล์มรู้สึกว่าวัดกระดาษตรงฐานอะมาผิดไงใหญ่เกินไปฟิล์มมาตั้งใจมากเลยนะกระทงวันนี้ต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับพี่ฟิล์มก็ดูจากฐานปุ๊บน่าจะรู้ว่ายากขนาดตรงเนี้ยยังลำบากเลยแล้วใส่ด้านในอีกอะน่าจะนานพอสมควรนะคะแล้วก็ที่ฟิล์มเล็งไว้คือต้องอลังการไว้ก่อนค่ะดูนี่ใช่ไหมของพี่ฟิล์มต้องแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้แปลรูปเขามานะนี่มันก็ดูแพงดีสวยด้วยลงสีที่สองของฟิล์มนี่ทำเป็นลีลากุมาแบบนี้เลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่ของเราไม่มีสีม่วงเอาสีเขียวน้ำทะเลไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูของแม่กันนะครับของแม่นี่จะเป็นรูปไอรอนแมนนะครับใช่ค่ะเป็นไอรอนแมนที่พ่อชอบมากเลยนะไอรอนถ้าแม่ทำมาเพียรนี่คือพ่อร้องไห้ใช่เหรอคะอันนี้แม่ลองทำใหม่อันนี้แม่ไม่ได้ติดฐานข้างล่างก็เลยขอแก้ตัวนิดนึงอุ้ยได้แล้ว1วงยังเหลืออีกหลายวงยังเหลือด้านในตั้งหลายวงอย่างที่น้องฟิวบอกแบบโปรยลงมาในนี้เลยได้ป่ะพอแล้วดูดีนะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มพี่แม่นะครับก็ทำฐานเสร็จแล้วนะครับแม่เอาเปียกแม่เอาเปียกทำไมมันแดงแจ๋อย่างนั้นแม่เราไม่มีอะไรเลยเหรอนี่ไงเดี๋ยวเราจะติดแล้วเราจะเป็นไอรอนแมนแล้วดูของแม่เท่จริงของแม่ได้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 นะของแม่แค่นี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมฟิล์มกับฟิวดิคือแบบยังลำบากกว่าจริงๆทำยากกว่าครับผมน้องฟิวค่ะน้องฟิวตอนนี้ทำฐานเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเหลือแค่เติมตาหูแล้วก็ปากแล้วพี่ฟิล์มตอนแรกจะทำอะไรนะครับมูละคามิแล้วทำไมตอนนี้เป็นอีโมจิอ่ะนั่นน่ะสิยังไม่ได้ติดดอกไม้ด้านข้างมีดอกไม้ด้านข้างเป็นแบบนี้สำหรับลอยกระทงปีนี้นะเพราะว่าขนมเนี่ยขนมเลี้ยงปลาเนี่ยสามารถเอามาทำกระทงได้แบบง่ายๆแล้วก็ออกแบบมันเป็นรูปแบบของเราเองนะครับแล้วก็ไม่ทำให้น้ำเน่าเสียด้วยเพราะว่าเราใช้กระดาษกับขนมปังนะครับขนมเลี้ยงปลาเนาะมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากแล้วก็ทำง่ายนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ทำต่อเลยดีกว่านะของพี่ฟิล์มนี่จะต่อเติมอะไรครับเนี่ยเป็นดอกไม้ค่ะเป็นกลีบดอกไม้อ๋อยังไม่เสร็จเหรอครับยังค่ะไม่เหมือนของแม่ค่ะเดี๋ยวของแม่ขอติดอันนี้ก่อนอันนี้คือไม่ได้เหน็บแม่เลยนะแล้ว
เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะเรามาดูกันว่าของใครสวยที่สุดนะครับรอดูน้องๆก็อย่าลืมให้คะแนนด้วยนะของแม่เบอร์1นะครับของฟิล์มเบอร์2นะครับของพี่ฟิล์มเบอร์3นะครับแม่ของแม่ดูง่ายๆอ่ะง่ายไหมง่ายเห็นไหมไอรอนแมนแค่นี้เหรอแม่แค่นี้พออย่าทำเยอะแต่ยกสูงๆได้ไหมเหมือนไหมคะเหมือนครับมันเหมือนเพราะแปะกระดาษลองแปะแล้วอย่าคิดเยอะสิครับตอนนี้เป็นของฟิลนะลิลักมานะจ๊ะเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิล์มนะครับของพี่ฟิล์มจะเป็นอะไรครับพระอาทิตย์พ่อดูเหมือนปลาหมึกอ่ะอ่ะเรามาเปลี่ยนธีมกันดีกว่าแม่ทำง่ายอ่ะแล้วก็เสร็จคนแรกเลยนะครับใช่ค่ะเสร็จแล้วเลยน้องๆเตรียมหมดกันเลยนะครับของแม่เบอร์1นะครับของพี่เบอร์2นะครับน้องพี่ได้เสร็จยังลูกเหลือหูค่ะเพราะใส่หน้าใส่ตาเข้าไปนะครับใส่ปากเข้าไปก็เริ่มเหมือนแล้วนะของน้องฟิวนะฮะแล้วของฟิวไม่มีเหมือนอธิบายไม่ถูกของพี่กีบดอกไม้มันไม่ใช่ไงคือฟิวทำไม่ได้ฟิวก็เลยให้น้องฟิวช่วยทำแล้วมันก็ออกเป็นแบบนั้นแหละมาเป็นแพเล็กๆตอนนี้นะครับของทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระทงครับของแม่จะเป็นไอรอนแมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของแม่เนี่ยทำได้เหมือนขนาดไหนนะครับแม่ยืมให้น้องๆดูหน่อยแล้วไอรอนแมนของแม่นะครับนี่นะฐานล่างเป็นสีแดงนะครับของแม่นะแล้วก็ตัดกระดาษมาแปะไว้ก็กลายเป็นไอรอนแมนแล้วนะครับใช่ถ้าน้องๆคิดว่าของแม่เนี่ยสวยนะครับชอบของแม่เดือนให้กดเบอร์1ค่ะครับผมนะนี่ขนาดตัดกระดาษอย่างเดียวแล้วยังเดี่ยวเลยวางเบี้ยวเลยนะเนี่ยตัดให้ตรงแต่วางเบี้ยวได้ไงเนี่ยนิดนึงไม่เป็นไรครับผมให้แม่นะครับส่วนคนที่2ก็คือน้องฟิวนะครับของน้องฟิวเนี่ยตอนแรกบอกว่าเป็นลีลาคุมะใช่ไหมครับใช่แล้วเหมือนไหมครับเนี่ยเหมือนฟิวมองเป็นน้องแมวพ่อมองเป็นหมูเลยไปไกลกว่าฟิวอันนี้คือตัวอย่างใช่ครับใช่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะก็น่ารักนะครับของน้องฟิวก็ทำเหมือนนะดูไปดูมานะครับลีลาคุมะถ้าหูเขามนๆหน่อยน้องฟิวเพราะว่าเหมือนนะใช่แต่หูแหลมเฉยๆครับผมนะใครชอบของน้องฟิวนะครับกดเบอร์2ครับผมนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายของเรานะครับพี่ฟิล์มนะครับตอนแรกพี่ฟิล์มบอกว่าทำอะไรนะอุลาคามิอ่ะตัวอย่างค่ะครับผมนะแล้วทำมาเป็นเหมือนอะไรเนี่ยพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเหรอใช่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอ่ะนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบของพี่ฟิล์มให้กดเบอร์1นะครับใช่เบอร์1กดเบอร์2เนี่ยครับผมนะเดียวพี่ฟิล์มโดนแกล้งอีกแล้วนะครับอีกแล้วเนี่ยครับผมถ้าชอบของพี่ฟิล์มนะครับให้กดเบอร์3ครับผมนะนี่แหละครับสำหรับกระทงของพวกเราในปีนี้นะครับพวกเราก็ทำกันแบบง่ายๆนะครับแบบไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะครับคือด้วยการใช้วัตถุดิบนั่นก็คือขนมเลี้ยงปลานั่นเองนะถุงใหญ่มากนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปว่าเราจะทำกระทงอะไรกันอีกในปีนี้นะครับมาดูกันครับผมชอบของแม่ให้กดเบอร์1ครับชอบของน้องฟิวให้กดเบอร์2ชอบของพี่ฟิวให้กดเบอร์3นะครับผมฟิวปักธูปเทียนแล้วนะคะเป็นแบบนี้นี่แหละครับกระทงอาหารปลาของพวกเรานะครับในปีนี้นะครับสำหรับน้องๆนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะทำกระทงอะไรในปีนี้นะก็เอาไอเดียของเราไปใช้ได้นะครับทำง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราแฮปปี้ชาแนลนะขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย